ฮัลโหลสวัสดีครับก่อนอื่นเลยก็ในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยการแนะนำการใช้เครื่องมือไทยเอ็มซนี้อย่างละเอียดมากขึ้นหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคีย์สินค้านี้คืออะไรคีย์สินค้าก็คือตัวสินค้าที่คุณจะเอาไปขายใน Amazon นั่นแหละตัวโปรแกรมของไทยเอ็มซนี้ส่วนใหญ่จะเน้นในการใช้หาสินค้าหรือว่าหาสินค้าเนี่ยเกิดมาเพื่อคุณก็คือเกิดมาทำให้คุณรวยนั่นแหละทุกๆสินค้าใน Amazon นี่มีเป็นล้านๆชิ้นถ้าเกิดคุณลองจินตนาการว่าคุณต้องค้นหาใน Amazon เนี่ยโดยผ่านจากเว็บไซต์โดยตรงนั่งเปิดเว็บไซต์มาเสร็จปั๊บนั่งพิมพ์ค้นหาคีย์สินค้าแล้วก็ต้องค่อยๆนั่งไล่ไปเรื่อยทีละคำทีละคำทีละคำเนี่ยให้คุณลองจินตนาการกันว่าคุณต้องใช้เวลากันมากแค่ไหนแต่ในเครื่องมือตัวนี้เนี่ยทางในเครื่องมือไทย AMZ เนี่ยอนุญาตให้คุณเนี่ยค้นหาได้อย่างไม่จํากัดก็คือว่าคุณสามารถที่จะลองทดสอบไอเดียว่าเอ๊ะไอคีย์สินค้าแต่ละตัวเนี่ยมันมีสินค้าเฉพาะอะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างกันเลยอาจจะเอาคีย์ตัวแรกก่อนก็คือซอฟคือถุงเท้าอาจจะเลือกแบบออลดีพาร์ทเมนต์ก่อนนะแบบง่ายๆแล้วก็ตัวเบสิกการคุณอาจจะมีเบสิกแอดวานซ์นัมเบอร์เบสิกนะอันนี้ก็สามารถเจาะลึกได้อีกเดี๋ยวอาจารย์ค่อยขึ้นมาให้เห็นอีกทีหนึ่งมาดูกันเป้าหมายของการใช้ไทยเอ็มซัดก็คือการให้คุณสามารถได้เห็นคีย์ต่างๆอย่างชัดเจนว่าเอ๊ะคีย์สินค้าต่างๆเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างว่าตัวไหนที่เราไม่เคยรู้จักหรือตัวไหนที่น่าจะเป็นกลุ่มเฉพาะถ้าตัวไหนที่เป็นแบรนด์อย่างเช่น Nike แบบนี้หรือ Adidas จะมีสิทธิ์จะมีบางตัวเนี่ยไอตัวนี้ Adidas พวกนี้ไม่ได้นะไอพวกแบรนด์นี้อย่าไปเล่นเด็ดขาดเราพยายามหาคําที่แบบเป็นคําแปลแบบแปลกๆที่แบบเหมือนเราไม่เคยเห็นอย่างเงี้ย Women ก็อันนี้อาจารย์เก็บไว้ก่อนอาจารย์เก็บมา3คําแล้วเนี่ยจะมีคีย์เฉพาะของกลุ่มไทยไหมอันนี้เป็นการค้นหาในรูปแบบของเบสิกเท่านั้นนะย้ํานี่เป็นรูปแบบของการค้นหาเบสิกจริงๆแล้วถ้าเป็นแอดวานเนี่ยคีย์สินค้านี่จะเยอะกว่านี้อีกนะจะทําให้คุณได้เห็นความหลากหลายของตัวสินค้าต่างๆได้มากขึ้นอีกดังนั้นตัวนี้หลักๆอาจารย์อยากให้ทุกคนเนี่ยคือได้ทดสอบไอเดียทดสอบไอเดียเพราะไอเดียของพวกคุณเนี่ยสำคัญที่สุดอยากให้คุณได้ลองทดสอบว่าเอ๊ะสินค้าตัวนี้มันจะมีอะไรบ้างคือให้ทดสอบไปเรื่อยได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนคุณอยากจะค้นหากี่คําก็ได้ทั้งหมดเพราะจากประสบการณ์ที่ผมได้สอนลูกศิษย์มาตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้เลยว่าสินค้าในบ้านเราต่างๆเนี่ยมีอะไรมากมายมากกว่าที่คุณคิดและเป้าหมายตัวนี้คือต้องการมาตอบโจทย์ว่าสินค้าเฉพาะเนี่ยอยู่ที่ไหนตัวนี้จะช่วยคุณได้เห็นไหมเมื่อกี้ผมได้ทั้งหมด3เมื่อกี้ได้หมด3ตัวเรามาดูหน่อยซิว่าใน Amazon มีอะไรน่าสนใจบ้างปุ๊บแปะไปปั๊บเห็นไหมก็จะมีการค้นหาเกิดขึ้นโอเคอันนี้ก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นถุงเท้าสั้นๆนะเฉพาะอีกกลุ่มแต่ราคาอาจจะไม่ค่อยโอเท่าไหร่ลองดูอีกตัวหนึ่งสิเห็นไหมเราจะเจอสินค้าอะไรที่มันพิเศษที่เราอาจจะไม่เคยเห็นอันนี้น่าจะเป็นถุงน่องละมั้งเนี่ยถุงน่องที่เปิดข่าวหรือว่าจะเป็นตัวแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันฮะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมอันนี้แต่ถ้ามันจะเป็นแบรนด์ฮะอันนี้ไม่น่ายุ่งอันนี้ตัดไปได้เลยเป็นแบรนด์เขาเราพยายามหาคําแบบคีย์แบบกลางๆนะแล้วตัวนี้ดูหน่อยสินี่เป็นถุงเท้าสําหรับโยคะโอ้อันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยฮะเห็นไหมแค่ตัวของถุงเท้าอันเดียวคุณก็เห็นสินค้าเฉพาะในบางกลุ่มแล้วที่สามารถจะทําการบ้านได้ต่อในตัวนี้ในตัวหน่อยซิมีต่อเนื่องเห็นไหมยังมีถ้าเกิดมีคีย์ต่อเนื่องถ้าเกิดมีคีย์ต่อเนื่องเนี้ยอาจารย์ทำไงดีก็ลองเอาตัวคีย์เนี้ยไปแปะในเครื่องมือของอาจารย์เลยค้นหาเกิดกรณีคีย์ยาวๆเนี้ยค้นหาแบบธรรมดาก็พอแล้วเอาแบบเบสิกถ้าแอดวานซ์เนี่ยจะไม่มีเอาเบสิกก็พอแล้วกดเซิร์ชจะเห็นว่าเนี่ยในคีย์ที่อยู่ในช่องเมื่อตะกี้ของ Amazon จะดูดมาหมดเลยดังนั้นก็คือดูดตรงเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์เอาแบบช้าๆนิดหนึ่งนี่ไอ้ตัวที่มันซักเกียร์ทุกอย่างเนี่ยคือแนะนํามาให้คุณเนี่ยอาจารย์ก็จะดูดแบบเรียลไทม์ย้ําดูดแบบเรียลไทม์ก็คือในณเวลานี้เลยว่า Amazon เนี่ยกำลังค้นหาอะไรกันอยู่นะนี่เลยแล้วก็จะได้ดูว่าอ๋อตัวสินค้านี้มีอะไรพิเศษอันนี้คำบรรยายลองเน้นคำบรรยายไว้ก่อนนะว่าดูว่าสินแล้วคำบรรยายทำไมก็เพราะว่ามันจะเป็นกลุ่มเฉพาะของสินค้าตัวพวกเหล่านี้แหละลองดูหน่อยสิมาตัวนี้ปุ๊บลองค้นหาดูได้ไหมอันนี้เครื่องอาจารย์ช้าไปนิดหนึ่งลอง Enter ตัวนี้โอเคจะสังเกตว่าเห็นไหม
อาจารย์ผลการค้นหาของสินค้ามีเพียงแค่195เองว้าวอย่างนี้คู่แข่งน้อยมากเลยเห็นไหมทำให้คุณได้เจอสินค้าเฉพาะได้ดังนั้นตัวคีย์สินค้าเนี่ยสำคัญมากเครื่องมือตัวนี้แทนที่คุณต้องกว่าจะหาตัวนี้ได้คุณก็คุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณไม่ใช้เครื่องมือของไทยเอ็มซัดตัวนี้กว่าเจอตัวคีย์นี้คุณก็ต้องค่อยๆนั่งไล่แล้วคุณจะรู้หรือว่าต้องเอาโยคะขึ้นก่อนแต่คราวนี้ในโปรแกรมไทยเอ็มซัดเนี่ยเขาดึงคีย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับถุงเท้าเนี่ยมาเพื่อสร้างโอกาสในการหาสินค้าใหม่ให้กับคุณด้วยอันนี้ช่วยเวลาให้คุณได้เยอะเลยนะนี่เลยมาดูกันต่ออีกหนึ่งคีย์ที่อาจารย์มาแนะนำบัคเกิลมาดูกันบัคเกิลคือหัวเข็มขัดมาดูกันอาจารย์เสิร์ฟแบบง่ายๆนะออดิฟายนี่ขนาดเสิร์ฟแบบง่ายๆนะแบบเบสิกถ้าแอดวานซ์จะเยอะกว่านี้นะแต่ว่าการโหลดจะช้าไปเดี๋ยวอาจารย์ในคลิปนี้เดี๋ยวจะไม่ทันเอาแบบง่ายๆก่อนอันนี้อาจารย์เรามาดูหน่อยสินั่นๆมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนี่คีย์ยาวๆเลยฮะเก็บคีย์ยาวๆมาปุ๊บลองเก็บคีย์อะไรที่น่าสนใจก่อนพื้นฐานการขายใน Amazon เนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดถึง Search Term คิดถึงสินค้าที่คุณจะขายก่อนนะถ้าสินค้าคุณยังไม่มีขาย Search Term อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยเดี๋ยว Search Term เราทำได้แน่ไม่ต้องกังวลใจข้างในอาจารย์จะมีการสอนวิธีการหา Search Term น่ารักนะอีกเยอะให้ครบ5,000คำแล้วคุณจะรู้ว่าการขายใน Amazon เนี่ยจะเริ่มง่ายมากกว่าที่คุณคิดกันเยอะเลยแต่เบื้องต้นหัวใจการขายคือเรื่องของสินค้าดังนั้นตรงนี้ที่อาจารย์อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเครื่องมือของอาจารย์นี่จะสามารถช่วยลดเวลาในการหาสินค้าคุณได้อย่างมากมายจริงๆลองมาดูกันหน่อยสิมีอะไรที่แบบเฉพาะไหมปึ๊บโอเคลองดูเอาแค่นี้ก่อนอันนี้ขนาดคีย์นี่มีประมาณเกือบ200กว่านะถ้าเป็นแบบถ้าในกรณีเป็นแบบไอ้ตัวของ Advanced นี่อาจจะยาวกว่านี้อีกเยอะเลยก็คือสินค้าตัวคีย์สินค้าเนี่ยคำถามว่าจะมากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่ว่าคุณใช้คีย์พวกเหล่านี้สั้นหรือยาวแค่ไหนถ้าในกรณีคุณใช้คีย์แบบยาวๆเนี่ยกด Advanced อาจจะไม่ขึ้นเพราะว่าใน Amazon มันไม่มีค้นหาดังนั้นเกิดสินค้าของคุณเนี่ยอย่างเนี้ยหัวเข็มขัดเนี่ยเบื้องต้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคือสร้างไอเดียก่อนเอาแค่ตัวคีย์เดียวนี่แหละแล้วก็มาค้นหากันแล้วเครื่องมือของตัวของอาจารย์นี่ก็จะทําจะมีไอเดียต่างๆโผล่ขึ้นมาให้คุณได้เข้าไปใน Amazon กันนี่เลยลองดูซิ Copy ปุ๊บเปิดใน Amazon ปั๊บดูหน่อยซิสินค้าตัวนี้อ๋อเป็นเสื้อฮะอันนี้เป็นเฉพาะเสื้อนี้อันนี้ผลการค้นหาเพียงแค่10เองโอ้ไม่ธรรมดาฮะตัวนี้เนี่ยก็ได้เป็นไอเดียอีกการในเรื่องของการทำเสื้อแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเฉพาะอีกรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวอะไรวะเป็นน่าจะเป็นแบรนด์ของเขาแล้วอ๋อนี่เป็นแบรนด์เขาอันนี้ไม่ต้องมายุ่งดีกว่านะลบไปเลยยิมนาสติกสักอย่างลองมาดูหน่อยสิอันนี้ก็น่าจะเป็นของคิดหรือว่าไม่แน่ใจก็น่าจะเป็นสำหรับเฉพาะกลุ่มเลยฮะอันนี้ต้องไปลองทำกันบ้านดูแล้วดูตัวหนึ่งซะนี่เลยโอ้คู่แข่งเยอะเลยฮะน่ามีตั้ง500กว่าอันนี้ก็เป็นตัวเข็มขัดไอ้สำหรับหมาใหญ่รู้สึกจะเป็นหัวเข็มขัดว่ากันไปไอ้ตรงนี้ดังนั้นไอ้ตัวบัคเกิลเดี๋ยวไปทีหนึ่งซิเดี๋ยวอาจารย์ไม่ชัวร์บัคเกิลแปลว่าหัวเข็มขัดถูกต้องเมื่อกี้อาจารย์เลยสงสัยบอกว่าจำได้แปลว่าเป็นหัวเข็มขัดแต่เห็นตัวนี้มันเป็นพวกเข็มขัดอย่างเดียวก็เลยแปลกใจไม่เป็นไรก็อันนี้ก็เป็นแนวไอเดียต่างๆที่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าอ๋อไอ้ไทเอ็มซัดนี่มันช่วยอย่างนี้ได้นี่เองจริงๆแล้วเราสามารถจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือตัวนี้เรายังสามารถนําไปตัดเสิร์ชเทอมอีก5ช่องได้เลยนะอันนี้ไม่ต้องกังวลใจในขั้นเครื่องมือต่างๆอาจารย์นี่ก็คือทําสําเร็จรูปแต่หัวใจของการขายสินค้าเนี่ยอยู่ที่ตัวสินค้าว่ามีคนต้องการหรือเปล่าและมันเป็นเฉพาะกลุ่มหรือไม่นะอันนี้อยากให้ทุกคนดูอีกนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าในตัวอ่ะเมื่อกี้เราเน้นตัวถุงเท้ากันนะถุงเท้าเมื่อกี้ถุงเท้าเนี่ยถ้าเราขึ้นต้นอ่ะจะสังเกตว่าขึ้นต้นด้วยซอกก็คือว่าเป็นถุงเท้าแล้วก็คอมเพรสชันซอกเนี่ยตัวเป็นถุงเท้าตัวนี้ให้มันโหลดเสร็จก่อนปึ๊บโหลดเสร็จปุ๊บ
ยังไงต่อจานอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถหาสินค้าเฉพาะเจาะเข้าไปในหมวดเฉพาะได้เนี่ยได้เลยดูกันอันนี้ตัวถุงเท้าน่าจะอยู่ในหมวดของพวกเสื้อผ้าของตกแต่งเหมือนเครื่องนุ่งห่มพวกนี้เอาแบบเบสิกก็พอละเราจะได้เร็วๆสังเกตนะในซ็อกคอมเพรสชั่นไนกี้ก็เมนซ็อกนะดูซิว่าคีย์จะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนนี่เห็นไหมซ็อกเหมือนกันแต่ไนกี้ซ็อกขึ้นมาแล้วก็จะมีโนโชเห็นไหมเมนซ็อกมันก็จะเจาะเป็นคีย์เฉพาะเข้าไปอีกซึ่งถามว่าคีย์แบบ all department กับในตัวของ costing เนี่ยจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะในบางตัวในบางตัวอาจจะมีการค้นหาคล้ายกันแต่ก็มีหลายๆตัวที่จะค้นหาเนี่ยเริ่มไม่คล้ายกันละอันนี้ที่อาจารย์ดูอยู่เนี่ยก็จะมีเนี่ยกลุ่มเฉพาะมาแล้วเอ๊ะตัวนี้คืออะไรเอ่ยขอดูหน่อยสิ copy มาแปะโอ้โหอันนี้อาจารย์โดนยืนยันตัวตนฮะฮึบอาจจะเข้าเร็วไปนิดหนึ่งโอเคโอ้อันนี้ก็เป็นถุงเท้ายาวๆอันนี้ก็เฉพาะไปอีกแบบหนึ่งเอาล่ะดังนั้นมาสรุปอีกทีหนึ่งว่าในตัวการค้นหาไทยเอ็มแซดเนี่ยเราสามารถใช้คีย์เดียวเนี่ยสร้างไอเดียได้ไม่จำกัดคุณสามารถเลือกแบบ all department ก็คือค้นหาแบบภาพรวมทั้งหมดใน Amazon ได้หรือจะเจาะเข้าไปในหมวดเฉพาะต่างๆที่อาจารย์มีไว้ให้หมดแล้วและหรือจะเจาะให้คีย์ละเอียดกว่านี้มีทั้ง basic advanced มีทั้งตัวเลขแล้วก็ advanced ตัวเลขเข้าไปละเอียดคือเอาว่าง่ายๆคุณจะสามารถสร้างไอเดียเจอสินค้าเฉพาะนี่อย่างไม่น่าเชื่ออาจารย์ใช้เวลาในการบันทึกนี้ประมาณแค่10นาทีอาจารย์เจอสินค้าที่น่าสนใจอยู่คืออย่างตัวนี้เนี่ยถุงเท้าน่าเป็นถุงเท้าเกี่ยวกับด้านโยคะเพราะการแข่งเนี่ยน้อยมากเห็นไหมแค่เวลาแค่ไม่เกิน10นาทีนะแล้วก็เจอกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวแบ็กกลับไปก่อนแบ็กกลับก่อนปุ๊บเนี่ยไม่มีเสื้อถ้าอาจารย์ขายเสื้อก็เสร็จละตัวนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเนี่ยเห็นไหมอาจารย์ได้เจอ2ตัวภายใน10นาทีนี่เองดังนั้นแล้วเราทุกคนที่เป็นนักขายเนี่ยจะรออะไรล่ะเวลาคือสิ่งสําคัญเครื่องมือตัวนี้จะช่วยให้คุณได้เจอสินค้าเฉพาะกลุ่มอีกมากมายและเรื่องของการหาคีย์เสิร์ชเติมต่างไม่ต้องกังวลใจอาจารย์ยังมีการอัปเดตอีกมากมายในตัวเครื่องมือไทยสะอีกมากมายเลยนะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปหากมีโอกาสเราคงได้ฟังกันต่อเรื่อยๆกันแล้วนะโอเคคลิปนี้ใครฟังแล้วโอเคอย่าลืมสั่งซื้อโปรแกรมนี้ด้วยความมั่นใจเต็มที่อาจารย์จะคอยดูแลและซัพพอร์ตพวกคุณไปตลอดในทั้งปีนี้ขอบคุณมากครับที่รับฟังไว้พบกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย